ทาทายังเปิดใจยอมรับปิดฉากชีวิตคู่6ปีตอนนี้แยกทางหมอชตดุลแล้วออกมาเปิดใจให้ฟังกันแบบชัดๆเป็นครั้งแรกสำหรับนักร้องสาวทาทายังถึงสถานะความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาค่อนข้างหนาหูว่าเธอได้แยกทางกับสามีหนุ่มหมอชตดุลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดทาทายังได้เผยในรายการเจ๊คิมกินรอบวงถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าได้ยุติความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาไปตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาจริงเป็นการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายจบกันด้วยดีซึ่งต่างก็หันมาโฟกัสที่ลูกชายและพร้อมทำหน้าที่พ่อและแม่ที่อบอุ่นเหมือนเดิมจริงๆทว่าคนก็ทราบเยอะแล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทาไม่ได้มานั่งพูดแต่ถ้าเราได้อยู่กับพี่ๆอย่างนี้เราพูดได้จริงๆก็แยกกันตั้งแต่ต้นปีแล้วตั้งแต่ต้นปี2020เราจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจริงๆใช่ไหมก็ไม่นะคุณหมอเขาก็ช่วงเลี้ยงอยู่เหมือนเดิมถ้าให้ทาลงรายละเอียดมันคงไม่ใช่เรื่องเพราะคนเราจะเลิกกันแต่งงานกันแล้วมีลูกกันแล้วมันคงไม่ใช่เรื่องเดียวหรือสองเรื่องที่มันทำให้เรามาเลิกกันมันต้องเยอะแต่สำหรับตัวทาแล้วทารู้สึกว่าชีวิตมันสั้นเราควรจะต้องมีความสุขกับมันและเราก็ควรจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุขแล้วทาคิดว่าเราสองคนก็คือจบกันด้วยดีก็นั่งคุยกันด้วยดีแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราต่างคนต่างเป็นพ่อและแม่ที่ดีของเรเราหยุดโฟกัสที่เรื่องของเราแล้วเรามาโฟกัสที่เรื่องลูกดีกว่าจะบอกว่าในที่สุดคนนอกไม่เกี่ยวกับเราเลยในที่สุดแล้วเขาไม่ได้มาอยู่ไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยฉะนั้นเราจะแคร์คนข้างนอกหรือแคร์ความรู้สึกของเราในที่สุดแล้วทารู้สึกว่าทาต้องมี energy ไปเลี้ยงลูกทาต้องมี energy มามอบความสุขเวลาทาร้องเพลงถ้าหลังบ้านทาไม่โอเคแล้วคุณหมอก็ไม่โอเคทาไม่รู้ว่าเราจะฝืนกันไปทำไมแต่ว่าวันนี้คือเรายังสามารถคุยกันได้เรายังสามารถเป็นเพื่อนกันได้เพราะว่าเราจบในเวลาที่เรายังคุยกันได้แล้วก็เหมือนที่บอกว่าคือตัวทาเองจะให้ทามานั่งพูดหรือเปล่าประกาศเรื่องนี้ทาก็ไม่ได้อยากจะพูดบ่อยเพราะว่าทาไม่ได้อยากจะพูดเพื่อไปย้ำเตือนเพราะทุกอย่างวันนี้ที่ทาพูดมันก็จะตกไปถึงลูกติดตามการเปิดใจแบบเต็มๆของทาได้ที่เจ๊คิมกินรอบวงและ YouTube ซีนาริโอแอนราชาดาลัยวันที่28ธันวาคมนี้เวลา18นาฬิกาทายังขอบคุณทุกกำลังใจโพสต์ครั้งแรกหลังถูกโยงข่าวนักร้องเตรียมหย่าสามี สวยน่ารักมากแตงกวาอดีตภรรยาเอภสินสลัดลุคหล่อเท่วันนี้ขอเป็นสาวหวานดูบ้างคลิปทำเอาแฟนคลับทั้งบรรดาหนุ่มๆสาวสาวกดไลค์ให้แทบไม่ทันกันเลยทีเดียวสำหรับแตงกวาจิราพรอดีตภรรยาคู่ชีวิตของนักแสดงหนุ่มกล้ามโตเอภสินเพราะนับตั้งแต่เปิดตัวด้วยลุคใหม่สุดปังที่ทำเอาใครหลายคนถึงกับใจละลายเพราะความหล่อเท่สไตล์อปป้าเกาหลีก็ดูเหมือนว่าจะมีแฟนๆจำนวนไม่น้อยที่แอบคิดถึงลุคเก่าเมื่อครั้งวันวานและอยากให้เจ้าตัวกลับมาแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นสาวน้อยหน้าใสดูอีกสักครั้งซึ่งล่าสุดก็ดูเหมือนว่าคำขอนี้จะเป็นผลเมื่อบนอินสตาแกรมแอดทังควะเลโก้ของแตงกวาจิราพรได้มีการนำเอาภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นๆขณะที่เธอแปลงโฉมเปลี่ยนสไตล์กลายเป็นสาวหวานอีกครั้งมาโพสต์ให้แฟนๆได้ส่องกันแบบเน้นพร้อมกับแคปชั่นที่พูดถึงลุคนี้ของตัวเองและฟีดแบคที่ได้จากลูกชายสุดที่รักน้องเลโก้เอาไว้ด้วยว่าอุ๊บ
อยากเป็นสาวหวานต้องเติมน้ำตาลเท่าไหร่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสงสัยลูกจะไม่ค่อยชอบขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ไม่ลืมที่จะฝากข้อความไปถึงแฟนๆที่ติดตามเธอผ่านโลกโซเชียลด้วยการบอกกับทุกคนว่าชอบเปล่าคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ครับอยากให้ทำวิดีโออะไรอีกพิมพ์ได้เลยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองคนในร่างเดียวเห็นความน่ารักของแตงกวาจิรพรที่ตั้งอกตั้งใจทำให้กับแฟนคลับขนาดนี้แล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจรัวๆให้กับเธอกันด้วยนะจ๊ะคนอะไรสวยหล่อน่ารักดีงามทุกลุคทุกสไตล์เลยจริงๆแตงกวาอดีตภรรยาเอภสินหล่อใสทะลุเฟรมแต่รอบนี้โดนแซวเกรงใจลูกบ้างแตงกวาอดีตภรรยาเอภสินเผยโมเมนต์คุณพ่อยิ้มไม่หุบตั้งแต่ตัดผมสั้นเอภสินเผยสถานะสามีภรรยาด้านแตงกวาปัดเป็นทอมรักการไม่เกี่ยวกับเพศแตงกวาย้อนเส้นทางรักเอภสินรับแต่งเพราะท้องบอกเป็นทอมพูดเล่นแต่ชอบแต่งตัวแมนดีเจดาด้าควงแขนคู่มั่นโอป้าเจสันจุ๊บแก้มออกสื่อหล่อภูมิฐานเหมาะสมกันที่สุดหลังจากที่ประกาศข่าวดีแบบเซอร์ไพรส์วงการด้วยภาพสวมแหวนมั่นที่หวานใจรุ่นน้องเจสันหนุ่มหล่อจากแดนกิมจิตั้งใจได้มอบให้ด้วยความรักเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่สถานะคู่ชีวิตล่าสุดดาด้าวรินดาดำรงผลหรือที่หลายคนคุ้นหูกันในชื่อดีเจดาด้าได้ถือโอกาสดีควงแขนคู่มั่นโอป้าออกมาโชว์ความหวานผ่านสื่อเป็นครั้งแรกในรายการสามแซ่บพร้อมเปิดใจถึงเส้นทางรักและโมเมนต์หวานหวานให้แฟนๆได้ฟังกันแบบจัดเต็มแต่ก่อนที่จะไปถึงวันออกอากาศดีเจดาด้าก็ได้นำเอาภาพเบื้องหลังน่ารักๆของเธอกับหนุ่มเจสันในรายการมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมแอดเจดาด้าเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับช็อตเด็ดโชว์หอมแก้มออกสื่อที่ทำเอาพิธีกรสามสาวชมพู่กาละแมและแอปถึงกับฟินไปตามๆกันในขณะที่แฟนคลับหลายคนที่ได้เห็นภาพดังกล่าวและได้ยนต์ชมของหนุ่มเจสันเป็นครั้งแรกต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งหล่อทั้งน่ารักแถมยังดูภูมิฐานมากๆยิ่งมองก็ยิ่งเหมาะสมกับสาวดาด้าเป็นที่สุดดีเจดาด้าประกาศข่าวดีโพสต์ภาพสวมแหวนแฟนเกาหลีขอแต่งงานแล้วโรแมนติกมากดีเจดาด้าเล่าโมเมนต์วินาทีถูกเจสันแฟนหนุ่มเกาหลีขอแต่งงานสวยจริงเบลล่าราณีรำบวงสรวงองค์พระธาตุเชิงชุมอ่อนช้อยงดงามมากเบลล่าราณีสวมใส่ชุดสาวภูไทยฟ้อนรำอย่างอ่อนช้อยงดงามนมัสการพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครเสียงชื่นชมปรบมือให้กับความสามารถของนางเอกสาวอย่างล้นหลามนางเอกสาวมากความสามารถเบลล่าราณีที่ไม่ว่าจะร้องเล่นเต้นหรือร่ายรำเธอทำได้ดีคะแนนเต็มร้อยทุกงานจริงๆล่าสุดเบลล่ามีโอกาสฟ้อนรำในงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนประจำปี2564และเธอก็ไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังเลยจริงๆเบลล่าเผยโฉมในชุดสาวภูไทยที่สวยงามเป็นอย่างมากจากนั้นได้ไร่รำร่วมกับสาวภูไทยอีกนับร้อยคนเป็นภาพที่น่าชื่นชมภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากทั้งนี้เบลล่าบอกว่าเล่าไว้ในไอจีว่ากราบนมัสการพระธาตุเชิงชุมพระบรมสารีริกธาตุรอยพระพุทธบาททั้งสี่และหลวงพ่อพระองค์แสนประจำจังหวัดสกลนครค่ะหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเบลล่ารำได้อย่างอ่อนช้อยสวยงามมากๆทุกคนชมปอกกันไปแล้วพี่เวียล่ะคะให้กี่คะแนนดีเอ่ย
แต่คาดเดามายากค่ะแฟนเก่งก็ต้องเทให้หมดทั้งหัวใจอยู่แล้วแหละเนื้อภูมิใจในตัวที่รักเวียตะลึงถึงกับเอ่ยปากชมเบลล่ารำได้สวยงามมากเบลล่าราณีฟ้อนรำบวงสรวงพญานาคริมแม่น้ำโขงก่อนอภินิหารบั้งไฟ